ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีแจกจ่ายหน้ากากผ้าค่ะให้กับผู้ที่มาใช้บริการที่สถานีรถไฟอุบลราชธานีและพระภิกษุสามเณรเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นายทิติประสานสอนผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีและคณะครูกศน.อำเภอวารินชำราบนำหน้ากากผ้าในโครงการทำด้วยใจให้ด้วยรักแจกจ่ายให้ผู้ใช้บริการที่สถานีรถไฟอุบลราชธานีและพระภิกษุสามเณรที่วัดประชาพิทักษ์วัดบ้านกุดเป่งและวัดชยมงคลที่ยังขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับพระภิกษุเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในภาวะหน้ากากอนามัยขาดตลาดและมีราคาแพงนายทิติประสานสอนผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากศน.จังหวัดอุบลราชธานีได้สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสภาวะที่โรคไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ส่งผลทำให้หน้ากากอนามัยที่ใช้สวมใส่ป้องกันโรคขาดตลาดและมีราคาแพงจึงได้จัดโครงการอบรมวิทยากรครูกอผลิตหน้ากากอนามัยทำด้วยใจให้ด้วยรักชาวอุบลรวมใจสู้ภัยโควิด-19 เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนสำหรับนโยบายช่วยเหลือประชาชนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วยการทำหน้ากากอนามัยสำหรับอำเภอขนาดใหญ่พิเศษจำนวน 5,000 ชิ้นอำเภอขนาดใหญ่ 4,000 ชิ้นอำเภอขนาดกลาง 3,000 ชิ้นอำเภอขนาดเล็กจำนวน 2,000 ชิ้นแจกจ่ายประชาชนคนละ2ชิ้นพี่เตียวไม่แจกหรอกค่ะ